พี่น้องประชาชนที่เคารพครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราจริงๆโอกาสสุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าตัดสินใจพลาดทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมนายกชื่อเดิมหรืออาจจะเป็นนายกอีกลุงหนึ่งถ้าพี่น้องยังจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่รีบออกมาเนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วอนาคตลูกหลานเราประเทศชาติบ้านเมืองเราก็มองไปข้างหน้ามันไม่มีโอกาสเลยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับพร้อมจะสร้างโอกาสกับพี่น้องออกจากสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันให้ได้พรรคเพื่อไทยเลยใช้คำว่าแลนด์สไลด์คิดใหญ่ทำเป็นไงฮะเราคิดใหญ่เพื่อจะเปลี่ยนทุกอย่างจากที่มันเป็นเดิมๆแบบนี้ให้มาเป็นชีวิตที่ใหม่กว่าดีกว่าด้วยนโยบายที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดนโยบายเราตอบโจทย์แก้ปัญหานะครับคนไทยเหมือนอยู่ใน ICU ขนาดนี้นะค่ะเราต้องกระตุกให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนให้มันมีความแข็งแรงและสามารถที่จะทำงานสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตนะครับวิถีเชิงสังคมต่างๆการดูแลการเอื้ออำนวยการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีนโยบายเข้าไปตอบรับทุกอย่างสำคัญที่สุดเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงพอเรามาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยนะครับช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยควบคู่กันไปทำประชามติทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังค่ะก็ฝากพี่น้องครับต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดจริงๆครับเลือกพ่วงเนี่ยร่วงกันหมดไม่ตัดสินใจเด็ดขาดก็กลับไปสู่ที่เดิมเพราะนั้นต้องเลือกแบบมียุทธศาสตร์คือเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยเราไม่ได้คิดข้างตัวเองแต่เราต้องการช่วยกันออกจากวิกฤตก่อนนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเรียนถามคำถามส่วนตัวค่ะครับผมคุณหมอรักประชาชนรักประชาชนและรักประชาธิปไตยจริงไหมคะพิสูจน์ได้ครับครับวิธีการปฏิบัติการกระทําและวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะพูดแต่ปากเนี่ยอาจจะไม่มีใครเชื่อมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําที่แท้จริงค่ะแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํามาในชีวิตผมที่เป็นนักการเมืองนะครับ20ปีที่ผ่านมาหรือแม้ก่อนได้เป็นนักการเมืองเนี่ยชีวิตก็ทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วค่ะผมถืออย่างเดียวในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเรามีภาระเรามีหน้าที่เราได้รับมอบหมายมาต้องทำภาระทำหน้าที่ในสิ่งที่มอบหมายมาเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะผมเชื่อว่าผมได้รับมอบหมายมานะค่ะในการที่จะมาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ในฐานะที่ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าพรรคนะคะเรียนกลับขอบพระคุณค่ะคุณหมอมาจากคุณหมอซึ่งรักชีวิตและรักษาผู้คนเรียนมั่นใจค่ะความเป็นคุณหมอของคุณหมอนะคะจะดูแลและรักษาชีวิตคนไทยทั้งแผ่นดินเรียนฝากนะคะกลับด้วยความมั่นใจครับขอบพระคุณครับ